านเข้าเส้นวันนี้มีพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องทองแดงมาให้เพื่อนนักอ่านและคนรุ่นหลังทุกท่านได้รู้จักและประทับใจในเรื่องราวของคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงที่ติดตามถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงเป็นหนังสือควบ2ภาษาคือภาษาไทยและอังกฤษบรรยายเรื่องราวของคุณทองแดงพร้อมด้วยภาพประกอบ4สีกว่า100ภาพตลอดเล่มพระราชปารภด้านในพระองค์ทรงกล่าวถึงความกตัญญูรู้คุณไม่ลืมตัวของคุณทองแดงที่มีต่อแม่มะลิแม่บุญธรรมที่ให้น้ำนมเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุเพียง5สัปดาห์และยังประสงค์ให้คนไทยเปิดบ้านต้อนรับสุนัขจรจัดจะได้เป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุนัขเร่ร่อนอีกด้วยเนื้อหาด้านในพระราชนิพนธ์ไล่เรียงเรื่องราวมาตั้งแต่กำเนิดคุณทองแดงลืมตาดูโลกในซอยหมู่บ้านข้างคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยความที่มีลักษณะเด่นต่างจากพี่น้องหลายประการเช่นมีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้นถุงเท้าขาวทั้ง4ขาหางม้วนจมูกเด่นและหางดอกสีขาวมีหางม้วน1รอบครึ่งพออายุได้เพียง5สัปดาห์ก็ได้รับการเข้าเฝ้าถวายตัวคุณทองแดงเป็นสุนัขที่มีหน้าตาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากตอนเล็กๆมีหน้าสั้นหูตกตาโตเหมือนลิงอเมริกาใต้แต่เมื่อโตขึ้นหน้ายาวขึ้นหูตั้งหน้าตาคล้ายสุนัขตำรวจแสดงถึงการเป็นสุนัขพันทางอย่างชัดเจนด้วยความที่พระองค์ทรงมีความสนพระทัยเรื่องพันธุ์ของสุนัขอย่างมากทรงค้นพบว่าคุณทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์โบราณบาเซนจิที่มีรูปร่างเพรียวสง่างามเป็นสุนัขที่ไม่ส่งเสียงเห่าและไม่มีกลิ่นตัวนอกจากเรื่องความกตัญญูรู้คุณพระองค์ยังทรงชื่นชมความพิเศษของคุณทองแดงในเรื่องของความรู้ภาษาไม่ว่าจะรับสั่งกับคุณทองแดงอย่างไรคุณทองแดงก็จะรู้เรื่องและทำตามเหมือนเข้าใจในภาษาของมนุษย์อย่างเช่นเมื่อรับสั่งว่าทองแดงแอ้งแม้งจะทาแป้งให้คุณทองแดงก็จะลงนอนหงายให้ทาแป้งแต่โดยดีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความจงรักภักดีความมีมารยาทและการสั่งสอนลูกของคุณทองแดงที่ได้รับการบอกเล่าอย่างไม่คลาดเคลื่อนและตรงความเป็นจริงมากที่สุดค่ะ